หยิบมาคุยกับชมพู่ชุติกรสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเกียรติบันเทิงกลับมาพบกับช่วงหยิบมาคุยกับชมพู่ชุติกรกันค่ะสัปดาห์ที่แล้วห่างหายไป1สัปดาห์นะคะติดภารกิจมากมายเลยค่ะสัปดาห์นี้ก็กลับมาพบกันเหมือนเดิมค่ะชมพู่ก็มีเรื่องราวในสัปดาห์นี้ก็หนีไม่พ้นเรื่องโควิดเนี่ยแหละค่ะวันนี้จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการอัปเดตนะคะหลังจากที่มีคนติดเชื้อโควิด-19 ไปแล้วแล้วก็ทยอยหายติดเชื้อมากขึ้นนะคะสถิติการเป็นผู้ป่วยก็ลดน้อยลงแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยเริ่มลดลงแล้วที่บ้านเรานะคะเพราะว่า1พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะคะประเทศเราก็จะเริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวแล้วนะคะแล้วก็เมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็เริ่มคลายล็อกมากขึ้นเปิดทำการให้บริการในสถานต่างๆเนี่ยก็เริ่มขยายเวลามากขึ้นแล้วนะคะคาดว่าทุกคนเนี่ยจะอยู่กับโรคโควิดได้อย่างระมัดระวังแล้วก็มีบทเรียนแล้วก็มีความรู้แล้วอะค่ะ1พฤศจิกายนที่จะถึงเนี่ยจะเปิดประเทศก็คือคนในประเทศไทยนะคะพวกเราจะเดินทางไปจังหวัดต่างๆเนี่ยแค่โชว์พาสปอร์ตใช่ไหมคะวีซ่าที่เราฉีดวัคซีนแล้วเราก็สามารถเดินทางได้หลายๆจังหวัดแล้วค่ะแต่ชาวต่างประเทศเนี่ยก็ยังต้องมีการสวอปหรือว่ามีการตรวจคัดกรองกันมากกว่าเรานิดหน่อยนะคะแต่ว่าเรื่องของการกักตัวเนี่ยก็ไม่มีแล้วทีนี้มาดูกันถึงเรื่องคนที่เคยเป็นนะคะแล้วก็หายจากสถิติเนี่ยเขาบอกว่าระยะเวลานึงก็จะป่วยแบบเป็นลองโควิดมีมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะที่เป็นอยู่แล้วชัดเจนมากที่สุดเลยสำหรับคนที่เป็นโควิดแล้วหายนะคะก็คืออาการเนี่ยหายใจไม่อิ่มแล้วก็เหมือนหายใจเข้าไปค่ะแล้วก็รู้สึกไม่เต็มปอดต้องพยายามฮึ่มอย่างเงี้ยค่ะหายใจซ้ำอีกครั้งนะคะกรณีนี้เนี่ยเขาบอกว่าสังเกตได้จากการทำกิจวัตรประจำวันนะคะคุณผู้ฟังเช่นเดินขึ้นลงบันไดบ้านเนี่ยค่ะหรือยกของหนักแล้วเหนื่อยมันจะหอบมากขึ้นแล้วก็เร็วกว่าเดิมนะคะเขาบอกว่าอาการแบบนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่ามันบ่งบอกนะว่ามันเป็นอาการของโรคลองโควิดก็คืออาการหลังจากป่วยโควิดแต่ยังมีอาการร่วมด้วยนะคะก็คล้ายๆแบบพูดง่ายๆคือเอฟเฟคนั่นเองนะคะแล้วก็อาการที่ชัดอีกอย่างนึงก็คือสมองไม่สดใสค่ะเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยก็อาจจะรู้สึกหดหู่ไม่อยากทานอาหารร่วมด้วยนะคะมีอาการพวกนี้เขาบอกว่ามันไม่ได้เป็นซึมเศร้านะคะแต่จะเป็นภาวะลองโควิดอยู่แล้วก็มีความรู้สึกอ่อนเพลียเจ็บหน้าอกอยู่เป็นบางครั้งนะคะไอ้ที่ไม่มีแรงเนี่ยน่าจะมีอาการใจสั่นร่วมด้วยเป็นบางครั้งค่ะอาการที่เล่ามาเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีคำตอบที่แน่แล้วก็ชัดเจนว่าจะอยู่กับเราเนี่ยติดตัวไปอีกกี่ปีนะคะสำหรับคนที่เคยป่วยโควิดแล้วหายส่วนใหญ่เนี่ยค่ะอาการก็เจอกันตั้งแต่หลัง 3-9 เดือนหลังรักษาโควิดหายแล้วนะคะและในบางรายเนี่ยบางอาการเนี่ยก็อาจหายได้เองค่ะคุณผู้ฟังแต่บางรายเนี่ยก็จะมีไข้เรื้อรังแล้วก็เหนื่อยง่ายหรือมีออกซิเจนต่ำกินอาหารได้น้อยลงแล้วก็เกิดภาวะปอดอักเสบซ้ำอันนี้นะคะก็ควรรีบมาตรวจแล้วก็ได้รับการรักษาถ้าปล่อยไว้อาการอาจจะแย่ได้นะคะแล้วก็เขาบอกมาอีกด้วยค่ะว่าถ้าเป็นอาการป่วยที่ว่ามาก็อาจรักษาไปตามอาการค่ะใช้ยาอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่เหนื่อยหอบง่ายเนี่ยบางครั้งอาจต้องทำการรักษาด้วยวิธีกายภาพเพื่อฟื้นฟูปอดด้วยนะคะจะมีอาการมากน้อยแล้วก็ต้องทำทีไม่ถี่แค่ไหนอาการแต่ละคนเนี่ยต้องไม่เท่ากันนะคะก็ต้องคอยเช็คร่างกายแล้วเขาก็บอกว่า อย่าปล่อยให้มันเลยเกิดแบบเหมือนกับนานไว้หลังจากที่เราหายแล้วมีอาการเนี่ยแต่ตอนอายุมากขึ้นอ่ะถ้าสมมุติว่าคนที่เป็นโควิดในวัยทำงานเนี่ยเขาก็ไม่การันตีไม่รับรองนะคะว่า 50-60 ไปแล้วเนี่ยอาการมันจะทรุดลงแค่ไหนก็อยู่กับงานที่เราทำแล้วก็อยู่กับสภาพร่างกายเราด้วยนะคะแล้วมาถึงเรื่องของความเสี่ยงการเกิดโรคโควิด -19 เนี่ยค่ะเขาบอกว่าถึงแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานระบุออกมาอย่างชัดเจนนะคะว่า
ผู้ป่วยสูงอายุเนี่ยทำไมนะถึงมีความเสี่ยงกับโควิด19มากกว่าวัยอื่นนะคะเคยได้ยินไหมคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยจะมีข่าวว่าลูกหลานออกไปข้างนอกทำงานแล้วก็กลับบ้านเข้ามาใช่ไหมคะก็เอาเชื้อเนี่ยมาให้กับผู้ใหญ่ที่อยู่ที่บ้านนะคะเขาก็มีการสันนิษฐานกันว่าผู้สูงอายุอ่ะที่มีอายุมากกว่า60ปีเนี่ยจะมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสและมีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะล่าสุดนะคะรองศาสตราจารย์ในแพทย์ธีระวรัตนารัตน์เนี่ยท่านเป็นคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยท่านก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงสิ่งที่ควรระมัดระวังสำหรับผู้สูงอายุว่านะคะจากการที่มีข่าวการเสียชีวิตของเลขาธิการของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะพลเอกโคลินพาวเวอร์เนี่ยถึงแม้ว่าจะได้รับวัคซีนครบโดสแล้วแต่ก็ยังเสียชีวิตจากผลแทรกซ้อนของการติดเชื้อโควิด-19 นั่นเองนะคะเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องย้ำกันค่ะท่านก็ได้บอกว่าสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทยเราด้วยนะคะว่าแม้จะได้รับวัคซีนไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ความรู้วิชาการปัจจุบันเนี่ยทำให้เราทราบว่าผู้สูงอายุเนี่ยหรือคนที่มีโรคประจำตัวที่ส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันหลังฉีดวัคซีนไปอาจมีระดับภูมิคุ้มกันขึ้นไม่สูงมากค่ะคุณผู้ฟังเมื่อเทียบกับพวกคนวัยหนุ่มสาววัยทำงานนะคะนอกจากนี้ค่ะหากได้รับวัคซีนชนิดที่มีประสิทธิภาพไม่สูงนักนะคะหรือได้รับวัคซีนไปล่วงหน้านานๆ นะคะก็อาจทำให้ประสิทธิภาพในการป้องกันเนี่ยน้อยลงตามเวลาที่ผ่านไปนะคะดังนั้นเนี่ยหลังเปิดประเทศในเดือนหน้าเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะอีกไม่กี่วันนี้เองนะคะคุณผู้ฟังก็ต้องระมัดระวังมากๆแล้วก็ไม่ประมาทป้องกันตัวอย่างเคร่งครัดนะคะอย่างลูกหลานในบ้านเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเวลาไปคุกคีใกล้ชิดก็คือทำทุกอย่างให้เหมือนเดิมดีกว่านะอย่าเพิ่งชะล่าใจในเรื่องการเปิดประเทศแล้วมันปลอดภัยเราก็ยังต้องดูแลคนสูงอายุในบ้านเราให้เหมือนเดิมนะคะอย่างปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาเนี่ยเราเนี่ยอาจเอาเชื้อโรคไปแพร่ให้ท่านได้เพราะว่าโรงเรียนเปิดที่ทำงานก็เริ่มไปทำงานกันแล้วใช่ไหมคะมันก็มีความเสี่ยงเพิ่มมั่นขึ้นเหมือนเดิมอะค่ะต้องดูแลแล้วก็ระวังตัวกันไปอีกนานแค่ไหนเนี่ยคุณหมอท่านก็บอกว่าคงตอบไม่ได้จนกว่าสถานการณ์เนี่ยจะดีขึ้นโดยรวมเลยนะคะไม่ใช่ตอนนี้ในประเทศแต่ละประเทศก็ยังกระจายตัวกันทั่วติดกันหลักหมื่นต่อวันนะคะแถมวัคซีนเนี่ยก็ยังไม่ครอบคลุมแล้วก็ยังฉีดกันได้ไม่ครบยารักษาในบ้านเราเนี่ยก็ยังมีจำกัดความเสี่ยงเนี่ยมันยังพร้อมที่จะมีตลอดนะคะหลังเราเปิดประเทศนะคะก็ต้องเซฟตัวเองให้มากเหมือนเดิมเหมือนกันนะคะที่มานะคะก็มาจาก TNN Thailand นะคะที่เป็นข่าวข้อมูลที่เอามาอ่านให้ฟังนะคะทีนี้เรามาดูกันที่เรื่องราวของการเดินทางบ้างนะคะที่บอกว่าจะเปิดประเทศจะเปิดประเทศนะคะวันนี้ก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับการเที่ยวประเทศลาวมาฝากนะคะไปเที่ยวประเทศลาวใช่ไหมคะแล้วเราจะไปเที่ยวประเทศจีนเนี่ยสามารถไปได้สบายเลยนะคะเพราะว่ารถไฟหัวกระสุนขบวนล้านช้างเนี่ยพร้อมเปิดให้บริการแล้วโดยความเร็วนะคะอยู่ที่160กิโลเมตรถึง210กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือนั่งจากกราวเนี่ยแค่3ถึง4ชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังก็ถึงประเทศจีนแล้วนะคะแล้วก็ในขบวนเนี่ยมีทั้งหมด9ตู้นะคะรองรับผู้โดยสารได้นะคะทั้งหมด720ที่นั่งเลยค่ะโดยที่ภายในเนี่ยกว้างขวางมากเลยเส้นทางระยะยาวประมาณ 422.4 กิโลเมตรนะคะมีจำนวนสถานีทั้งหมดเนี่ย32สถานีนะคะและสถานีหลักนะคะมี5แห่งค่ะที่เส้นทางนี้นะคะก็คือสถานีนครหลวงเวียงจันทน์นะคะวังเวียงหลวงพระบางนาเตยแล้วก็บ่อเต็นจะเปิดให้บริการนะคะด้วยราคาค่าตั๋วนะคะจากประเทศลาวไปจีนเนี่ย460บาทเองค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็จะเปิดบริการวันที่2ธันวาคมในปีนี้นะคะก็คอยติดตามข่าวคราวกันดูค่ะว่าเปิดประเทศแล้วนะคะก็การท่องเที่ยวการเดินทางต่างๆก็เริ่มรวดเร็วขึ้นมีช่องทางการเดินทางให้เลือกมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวดีด้วยนะคะส่วนบ้านเราย้อนกลับมาดูค่ะเรื่องของรถไฟฟ้าในบ้านเราตอนนี้หลายๆคนได้สิทธิ์คนละครึ่งถูกไหมคะตอนนี้สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าบ้านเรานะคะ MRT สายสีเขียวนะคะสายใต้ดินชมพู่ไม่มั่นใจนะคะตอนนี้มันมีโปรโมชั่นของ BTS นะคะสายสีเขียวเส้นสุขุมวิทนะคะเส้นบางว่านะคะสุขุมวิทบางว่าเนี่ยค่ะก็คือ
สามารถใช้สิทธิ์คนละครึ่งเนี่ยซื้อตั๋วได้ซึ่งชมพู่เนี่ยใช้บริการบ่อยมากเลยนะคะก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะคะค่ะก็ลองไปใช้ดูนะคะสำหรับคนที่มีสิทธิ์คนละครึ่งนะคะสำหรับเรื่องราวของหยิบมาคุยกับชมพู่ชุติกรสัปดาห์นี้นะคะก็ลาไปก่อนนะคะดูแลสุขภาพกันนะคะฝนตกด้วยนะคะอากาศก็เย็นขึ้นด้วยนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ